รเสริญพระเจ้าเราจะนมัสการพระคุณพระองค์ผ่านการนมัสการของเราเอเมนให้ทุกคนได้นมัสการพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสมควรรับคำสรรเสริญมาเชิญทุกคนมาปรบมือและร้องเพลงเยินยอนามพระผู้ทรงเป็นองค์จอมราชาเพราะพระองค์ทรงมีชัยชนะและทรงยิ่งใหญ่ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือล้านการ้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระนามชาวไว้เป็นต้นใหม่แด่องค์จอมราชาร้องฮาเลลูยาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูองค์พระเยซูทรงเป็นชีวิตของเราทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเอเมนพระองค์ไถ่เรามาแล้วจากความบาปและเราได้รับความรอดเอเมนฮาเลลูยาฉันรักเธออย่างพระนามพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระเจ้า
เสริญพระนามของพระองค์เพราะเราสัมผัสถึงความรักของพระองค์ความรักมั่นคงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักมั่นคงที่พระองค์ได้บรรจุไว้ในกล่องดวงใจของเราและพระองค์ทรงเรียกเราว่าแก้วตาดวงใจท่านเป็นลูกที่รักของพระองสงชุมละลา
นทางเป็นไทยพระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่ด้วยรักไม่มีเงื่อนไขข้าจึงขอมอบชีวิตติดตามด้วยใจซื่อตรงถวายทุกสิ่งที่มีถวายหมดทั้งชีวิตอยู่เพื่อเส้นสายพระให้เราลองบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งข้าเป็นแก้วตาดวงใจข้าเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าให้เราได้ร้องเพื่อเราจะใคร่ครวญถ้อยคำนี้ถ้อยคำที่บอกว่าเราเป็นที่รักของพระองค์คือเป็นแก้วตาดวงใจเธอ
ให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้ในการพูดคุยกับพระองค์สัมผัสความรักของพระบิดาผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขผู้ทรงรักและหวงแหนเราดั่งแก้วตาดวงใจผู้ทรงจดชื่อของเราได้ไว้ที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์และทรงเรียกเราอย่างเจาะจงเราไม่ใช่ความบังเอิญของพระองค์แต่เราเป็นความรักแท้ของพระองค์จะได้นำหน้าเราจะให้กำลังกับเราพระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าได้เห็นภาพของคนที่กำลังปีนเขาอยู่บนหน้าผาสูงหน้าผาสูงนั้นมีเชือกอยู่สองด้าน
เป็นด้านที่กำลังปีนขึ้นและด้านที่กำลังห้อยตัวลงมาจากข้างบนคนคนนั้นกำลังได้ปีนด้วยกำลังที่เขามีทั้งหมดค่อยๆเอื้อมมือจับเชือกที่จะก้าวขึ้นไปก้าวต่อก้าวและเขารู้สึกว่าเป็นความยากลำบากที่เขายังไม่เห็นว่าปลายทางนั้นจะไปถึงเมื่อไรแต่เมื่อเขามองมาอีกเชือกด้านหนึ่งเห็นคนที่กำลังค่อยๆลงมาอย่างง่ายดายและเขารู้สึกว่าเขาอยากจะหยุดแล้วอยากจะห้อยตัวลงมาตามคนเหล่านั้นพระวิญญาณของพระเจ้าได้สัมผัสใจข้าพเจ้าถ้าท่านอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเดินไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าได้บอกกับท่านเมื่อท่านกำลังเผชิญอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความลำบากเป็นความยากลำบากและท่านมองคนอื่นที่เขาได้รับความสำเร็จมองคนอื่นที่เขาเริ่มสุขสบายแล้วและท่านอยากจะหยุดพักพระวิญญาณของพระเจ้าปรารถนาจะให้กำลังกับท่านให้ท่านก้าวไปถึงสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอยากจะให้ท่านไปวันนี้พระองค์ได้เรียกท่านอย่างจ่อจงแล้วให้ท่านได้พึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าต่อไปสิครับเช้านี้พระองค์ปรารถนาจะเป็นกำลังให้กับท่านและสัญญาว่าจะไม่พลาดจากทางของท่านจะให้กำลังในก้าวมือแต่ละก้าวที่ท่านเดินไปและพระคำของพระเจ้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเลยเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าสิครับพระองค์จะไม่พลาดจากทางของเราทั้งหลายพระองค์จะสะบัดได้นำหน้าเราทั้งหลายให้เรารับความมั่นใจนี้รับพระสัญญานี้จากพระองค์ร่วมกันในเช้านี้ด้วยกันพระเยซูเจ้าขอโปรดนำเราทั้งหลายในเช้าวันนี้กำลังที่ไม่เคยหมดมาจากพระองค์พระคุณพระเจ้าที่ไม่เคยหมดมาจากพระองค์ขอเมตตาพี่น้องเราทั้งหลายในเช้านี้ลูกๆของพระองค์ในเช้านี้เขาจะไม่ขาดกำลังที่มาจากพระองค์เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาที่รักขอโปรดเมตตาลูกๆทุกคนที่นี้ลูกที่รักของพระองค์ลูกที่โปรดปรานของพระองค์นำเราทั้งหลายด้วยกำลังจากพระองค์ด้วยความรักที่มาจากพระองค์ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูและนี่คือสิ่งเดียวที่ลูกต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ลูกต้องการที่ลูกสมหวังและมาสักการพระเจ้าด้วยกันสิไม่เคยทำให้เราเสียใจเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้ในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เอง
คือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าไม่ตรัสมุสาเราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเหมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่จะนำไปสู่แผนการและน้ำพระทัยอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องคะในเช้าวันนี้ให้เราเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้ให้สายตาของเรานั้นมองที่พระสัญญาของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์มีพระสัญญามากมายให้กับเราและพระองค์ไม่ตรัสมุสาพระองค์ทรงยึดมั่นในพระสัญญาที่ได้มอบไว้ให้กับเราเวลานี้ท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแต่สถานการณ์เหล่านั้นไม่สามารถทำให้พระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นโมฆะไปได้เช้าวันนี้เราจึงเข้ามาขอบคุณพระเจ้าและเปลี่ยนสายตาของเราใหม่เปลี่ยนความคิดของเราใหม่ให้เราจะไม่หมดหวังเพราะเรามีความหวังแท้ความหวังเดียวที่เราไว้วางใจความหวังที่เป็นดั่งสมอเรือที่ยึดชีวิตของเราในการเดินตามเสียงของพระองค์พี่น้องคะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหวังอันนี้ความหวังที่โลกให้ไม่ได้ความหวังที่ไม่มีคำว่าเสียใจเมื่อผู้ที่วางใจในพระองค์เขาเชื่อเช่นนั้นให้เราได้อธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าที่รักเราให้ความหวังนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นยิ่งชัดเจนขึ้นไม่ว่าเราจะเผชิญคลื่นใหญ่อุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆความไม่เข้าใจความสงสัยความอ่อนแอความเหนื่อยล้าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรายิ่งมองเห็นความหวังแสงสว่างที่ปลายทางเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยกำลังและลำพังของเราแต่เราดำเนินด้วยความหวังที่เรามองอยู่ตรงหน้านั่นคือเราหวังในพระเจ้าหวังในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายแล้วและเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นความหวังใจในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงเป็นสันติสุขแท้ในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงนำสันติสุขและความหวังกำลังใจให้กับเราดำเนินชีวิตอยู่เพราะเรารู้ว่าปลายทางของเราคืออะไรเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ที่เราได้นมัสการพระองค์ที่เราได้มีสิทธิพิเศษในการร้องเพลงยกย่องพระเจ้าได้ใกล้ชิดพระองค์ที่พระบัลลังก์ของพระองค์พระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าและผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะบอกว่า